สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่นายสิเฮ็ดไข่กระทะนะคะผัดกุนเชียงก่อนค่ะบ่ต้องใส่น้ํามันนะคะเพราะว่าเฮาเอากระทะสั่งไปแล้วล่ะเอากุนเชียงใส่นี่เดี๋ยวน้ํามันในกระกุนเชียงก็ออกนะคะกุนเชียงมันสุกง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงต้องระวังไหมนะคะต้องใส่ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆผัดนะคะพอกุนเชียงจะสุกแล้วนะคะมีเราก็จะใส่เป็นหมูย่อลงไปเลยค่ะใส่หมูย่อลงไปผัดเลยนะคะหมูย่อมีหน่อยเฮ็ดเองนะคะอันนี้พี่น้องลองไปเบิ่งนะคะเพราะว่าได้ลงไว้ให้แล้วนะคะว่าใส่หยังแน่แล้วค่ะผัดหมูย่อให้สุกให้หอมนะคะพี่น้องบางคนอาจจะตักกุนเชียงออกก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าหยิบแม่หน่อยบ่ตักพอเดี๋ยวจังนั้นเฮาก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะผัดหมูย่อให้หอมให้เหลืองน่ากินก่อนนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งต่อว่าสิบ่เอาอันว่าสิบ่ตักหมูย่อกับกระเทียมออกก่อนเนาะค่ะอันว่าสิบ่ตักหมูย่อกับกุนเชียงออกก่อนบัดกระทะมันหน่อยแม่หน่อยก็ย่านไข่บ่งามเนาะก็เลยตักออกใส่จานไปก่อนนะคะจากแต่นี้นะก็ใส่เนยลงไปนะคะต่อไข่ใส่เลยค่ะที่แรกว่าสิบ่เอาออกเลยนะคะบัดนี้มันบ่ไหวค่ะจากนั้นเฮาก็จะเอากุนเชียงใส่ลงไปเลยนะคะหมูย่อค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเฮามีหลายเฮาก็ใส่หลายพี่หน่อยเฮาก็ใส่หน่อยจะใส่ลงไปเรื่อยมันจะผัดแล้วนะคะผัดสุกแล้วนะคะจะใส่ลงไปเรื่อยค่ะจากนั้นก็จะปิดฝาไว้นิดนึงนะคะไฟปานกลางนะคะปานกลางถึงอ่อนนะคะบ่ฮ้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระทะเดี๋ยวกระทะไข่ทั้งไตมันสิใหม่ก่อนนะคะสิบ่น่ากินนะคะเดี๋ยวเฮามารอเบิ่งตอนมันสุกค่ะนานๆเฮาก็สิมาเปิดเบิ่งนะคะกระดาษจากกับพ่อได้แล้วนะคะเพราะว่าแม่หน่อยสิบ่เอาให้ไข่แดงสุกนะคะพ่อแม่จะเอาน้ำปังจิ้มไข่แดงนะคะดังนั้นซ้ำนี้แม่หน่อยกับพ่อแล้วนะคะแม่หน่อยก็จะใส่เป็นพริกไทยดำนะคะจะด้วยเดี๋ยวพริกไทยดำนะคะน้ำไฟค่ะเสร็จแล้วนะคะดังนั้นก็จะปิดไฟแล้วก็ตามด้วยแม็กกี้ค่ะซอสแม็กกี้จ้ะหมาดลงไปเลยเสร็จจับแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาก็จะมากินกันจ้ามื้อนี้แม่เนี่ยจะกินกาแฟกินขนมปังกระเทียมนะคะแล้วก็ไข่กระทะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะมาดูกันจ้าหน้าตาเห็นบ่คะไข่แดงบ่ต้องสุกหลายเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะพร้อมแม่เนี่ยได้ใส่เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวปกเอาแห้งนะคะผักชีลาวป่นนะคะเพื่อความหอมนะคะพี่น้องบ่พี่น้องเพราะว่ามันบ่มีผักนะคะจริงๆเราต้องใส่ต้นหอมหรือว่าผักชีสดมันบ่มีมีหน่อยได้ใส่เป็นผักชีลาวก็หอมกว่ากันคือกันนะคะพี่น้องมีก็ใส่แล้วแต่ผักพี่น้องสิเอาโรยนะคะมีหน่อยก็เอามาใส่ไม้นะคะให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเฮาก็จะมาเฮ็ดขนมปังกระเทียมกันนะคะก็บ่มีหยังหลายตั้งกระทะเป็นกระทะอยู่ในเตาบ้านก็ได้นะคะมื้อนี้มีหน่อยมีหม้อหน่อยก็เฮ็ดให้ใส่หม้อหน่อยเนาะค่ะใส่เนยลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะปิดฝาไว้แป๊บนึงให้หมอฮอนแป๊บนึงนะคะแม่หน่อยก็จะเอาขนมปังลงไปย่างนะคะจะเฮ็ดปังกระเทียมแล้วก็จะเอาขนมปังลงมาย่างให้มันฮอนก่อนนะคะให้มันเหลืองหอมครั้งนึงก่อนเดี๋ยวเฮารอเบิ่งตอนมันเหลืองนะคะถ้าขนมเฮาเหลืองแล้วเนาะค่ะแม่หน่อยก็จะทาด้วยเนยผสมกับกระเทียมสักนะคะเนยธรรมดานะคะถ้าเป็นเนยจืดก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นเนยเค็มก็บ่ต้องใส่เกลือใส่แต่เนยกับกระเทียมนะคะสับแล้วเอามาทาขนมปังเฮานะคะแม่จะกินกับไข่กระทะก็ได้เฮ็ดขนมปังกระเทียมแบบโฮมเมดเฮ็ดเองมีในบ้านเนาะค่ะบ่ได้ซื้อสําเร็จเฮ็ดง่ายๆขนมปังมีอยู่บ้านขนมปังอีหยังก็เฮ็ดได้ค่ะมันจะเป็นขนมปังแผ่นเนาะค่ะบ่แผ่นเฮาก็หั่นออกมาให้เป็นชิ้นได้กินคือเก่านะคะจากนั้นเฮาก็จะกลับข้างนะคะเอาข้างนี้ล่วงให้มันเหลืองหอมน่ากินนะคะ
แป๊บเดียวค่ะก็ถึงหาที่นะคะแป๊บเดียวเราต้องไปเห็นอย่างมันมากมายนะคะนี่ค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะเดี๋ยวเขามารอเบิ่งตอนซุปนะคะฟังกระเทียมเขาก็เรียบร้อยเราเห็นบ่คะพร้อมจะกินได้แล้วนะคะมาเบิ่งกันใกล้ๆจ้าง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆค่ะสำหรับผู้ใดมีหมอในนอดแบบนี้เสาหอนุ่มหอนุ่มอพาร์ตเมนต์นะคะเฮ็ดกินได้สบายจ้าแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครกระทะพร้อมทั้งกระดมปังกระเทียมแล้วก็กาแฟสำหรับเมนูน้อยนะคะมื้อนี้ส่วนใครกระทะนะคะเมนูน้อยก็จะเป็นเอาบะเขือเทศมาใส่น้ำนะคะเพราะว่าจะกินแก้เลี่ยนนะคะมะเขือเทศมันจะมีรสเปรี้ยวจะแก้เลี่ยนได้นะคะเพราะว่าถ้าเฮากินแต่ไข่กระทะอาจจะเลี่ยนได้นะคะเฮาจะมากินกันเลยจ้าเห็นบ่คะหน้าตาน่ากินบ่คะแล้วเราก็จะมากินอาหารเช้าด้วยกันนะจ๊ะมื้อนี้มีอะไรอยากกินไข่กระทะเนาะค่ะเนี่ยเราจะใส่มื้อเช้าขนมปังกับนี่มั้งคะขนมปังกระเทียมจะไปจิ้มกับไข่นะคะอร่อยนี่ไปเอาซอนแป๊บนึงเราต้องใส่ซอนตักเนาะค่ะกันสิแซ่บใส่เม็ดบ่ไหวนะคะแล้วค่ะมันนี่เป็นร่างมันขึ้นกับขั้นนี้แล้วมีเดี๋ยวจะไปหาหมอเมื่อยกาแฟไข่นะคะไข่ว่าจะเอาน้ำปังมาจิ้มกับไข่แดงปรากฏว่าเอาไข่แดงเอาไข่กระทะขึ้นมาแล้วไข่แดงยังสุกขึ้นว่าเก่าอีกก็เลยว่าเป็นยามบอกตูมให้มันเลยกลายเป็นไข่ดาวสุกแล้วตั้งใจว่าจะเอาไข่จิ้มตอนเราออกเพราะงั้นเป็นน้ำนี่พี่น้องแต่มาเนี่ยกินเนาะค่ะออกแล้วก็ไม่ให้ขนมปังกระเทียมต่อไข่ก็เลยสุกไปจนว่าก็ดีสำหรับคนที่มากินสุกนั่นแหละค่ะมื้อนี้กินกาแฟง่วงนอนบ่นอนเมื่อคืนกินกาแฟก่อนก็สิอาบน้ำบัดก็สิไปหาหมอมันคันต้องไปตรวจอีกรอบนึงอ่ะค่ะไข่บะเขือเทศต้องเป็นน้ำพี่น้องเอ้ยมันนุ่มยังไงในบ้านจับหนังจับหนีมาใส่กับเป็นมื้อเมนูกินเฮาบ่มีผักสดเฮาก็หาผักแห้งมาใส่ให้มันหอมให้มันหนากินคือกันมันได้กินชมก็เฮาอยากกินนะค่ะมันจําเป็นต้องว่าโอ้ยบ่มีผักซี่บ่มีผักหอมสดก็กินบ่ได้บ่แม่นเด้พัฒนาอย่างอื่นมีหน่อยบ่แรมไล่เลยค่ะบ่มีก็บ่เอาจัดจ้ะอีกคำหนึ่งนะจ๊ะชวนแก้วบ่แม่นแล้วชวนกินกาแฟขน
นมปังพ่อใหญ่เอาออกมาจากช่องฟีดไปให้การเก็บขนมปังพี่น้องไปเบิ่งนะคะซื้อมาได้หลายบ่ต้องยันเสียนะคะแซ่ช่องฟีดไว้นะคะเวลาสิกินเอาออกมาวางไว้นะคะวางในอุณหภูมิห้องแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คลายความเย็นแล้วเฮาก็เฮ็ดอย่างอื่นกินได้เลยพอมันหายเย็นเฮาก็กินกันเลยก็หยังได้เลยบ่ต้องไปเฮ็ดหยังมันอีกนะคะเก็บขันฟรีขันชาติก็บ่มีเสียค่ะมาสำนักพี่น้องที่ว่าอยู่เมืองไทยนะคะอากาศมันร้อนซื้อนมปังมาแล้วยันกินบ่เบิดละขึ้นล่างบ่ต้องยานนะคะใส่ช่องฟรีซเลยนะคะจับใส่ช่องฟรีซเลยเวลาสิกินก็เอาออกมาสิเอาจากชิ้นก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกแป๊บเดียวบ่พอ2นาทีกลับคืนสภาพเดิมกินได้เลยค่ะเพราะว่าคนอยู่นี่เขาเฮ็ดแบบนี้กันนะคะแฟนเมียน้อยก็เฮ็ดแบบนี้มาตลอดเราเกิดนี่แหละเราจําความได้เราเฮ็ดแบบนั้นมาแม่เราสอนมาเราเฮ็ดมาตลอดนะคะน่ารักจัดใจนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ